กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะครับคุณแอนค่ะ2พฤษภาคมนะคะ2515ค่ะเวลาเกิด 17:59 นวันอังคารบริวารคู่ครองการเงินเป็นอย่างไรค่ะ2พฤษภาคม15ก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับบริวารคู่ครองกับการเงินเป็นอย่างไรย่าง44อีกไม่กี่เดือนนะก็จะค่ะผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วก็จะแน่นแฟนขึ้นนะครับแต่พื้นชะตาไม่ค่อยดีนะเกณฑ์เรื่องคู่ก็ต้องประคับประคองหนักแน่นหน่อยส่วนในเรื่องของงานในเรื่องของเงินกับบริวารเป็นอย่างไรเข้าย่าง45ก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับของคุณในหลังวันเกิดพยายามทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิตยาค่ะ8มิถุนายน2535นะคะเวลาเกิด 20:15 นวันจันทร์ถามเรื่องของความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีนี้ถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันแต่ว่าให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของมาเกี่ยวข้องนะกรณีถ้าคุณยังโสดอยู่แต่ปีนี้ผมว่าหนีไม่พ้นถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีครับเอาละมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะดวงชะตาของน้องเนเน่15 กันยายน 2553ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธเดี๋ยวนะครับ15 กันยายน 2553เที่ยงคืน56 นาทีก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับถามถึงสุขภาพของน้องปีนี้เป็นอย่างไรของน้องเนี่ยปีจร5ขวบเข้า6ขวบคือหลักๆอย่างเงี้ยเนื่องจากอยู่ในวัยเยาว์ฉะนั้นกลุ่มที่เป็นปัญหาในพื้นชะตาเนี่ยจันทร์กับพุธก็พุธหมายถึงอะไรฮะทางเดินหายใจก็ได้เป็นหวัดคัดจมูกแพ้จันทร์หมายถึงพวกทางเดินอาหารพวกเบาหวานคงยังไม่เป็นนะหรือแม้กระทั่งการขับถ่ายและปีจรเนี้ยผมกังวลลักษณะกลุ่มโรคที่แบบหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนน่ะก็คือแน่นอนฮะก็คงจะต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าขาดในส่วนของการหาคุณหมอพาลูกไปทำบุญนะครับที่วัดหัวลำโพงก็ได้นะหรือว่าตามมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งทำบุญลงศพนะครับมากน้อยตามกำลังครับแล้วก็ดวงชะตาของน้องโดยรวมค่ะเป็นอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนเน้นทางศิลป์ดนตรีศิลปะการแสดงถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับคุณพ่อคุณแม่พึ่งพาได้ไหมคะในอนาคตของเขาเนี่ยบางทีก็ออกจะอาร์ตหน่อยนะครับดูเหมือนจะดื้อรั้นแต่จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะกุมภาวันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับสำหรับวันพุธที่3กุมภาพันธ์2559ช่วงเย็นๆนะฮะ 17:01 ถึง 17:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์วันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 14:31 ถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6ต่อเนื่องเลยนะครับแต่วันนี้ควรเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาและวันนี้เลี่ยงออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้ 13:01 ถึง 13:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่17นะครับวันนี้เป็นวันธงชัยทางการโยกเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชครวมถึงดีถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะต้นเดือนแบบนี้นะคะก็เลือกวันในการทำการมงคลกันได้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะหรือว่าอาจจะพลาดในบางส่วนบางตอนไปนะติดตามย้อนหลังได้นะที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel นะคะเว้นวรรค
ทีวีไทยแลนด์ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารต่างๆของทางมิราเคิลชาแนลนะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะส่วนใครที่อาจจะมีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะจดหมายอีเมล์ address แล้วก็ในส่วนของเว็บบอร์ดเนี่ยก็ฝากดวงชะตาฝากคำถามเข้ามาได้แต่ว่ากติกาเช่นเดียวกันกับเรื่องของการส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะนั่นคือวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดต้องชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเราจะได้นำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐีและแต่ศีลอยู่ที่กายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติและเงินอยู่ทุกที่ที่มีความขยันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ